ผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษา Spring News นะคะพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 14:35 นจนถึงเวลา 15:00 นค่ะวันนี้บรรยากาศดูแปลกตาไปหน่อยนะคะเพราะว่าออกมาอยู่กันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพวิทยาเขตกล้วยน้ำไทยค่ะเพื่อมาร่วมงานนิทรรศการการศึกษาไต้หวันนะคะวันนี้จะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างโดยเฉพาะเรื่องของทุนการศึกษาน่าสนใจมากๆเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองที่กำลังอยากจะส่งลูกไปเรียนต่อที่ไต้หวันหรือว่าคุณน้องๆหนูๆที่อยากจะไปเรียนต่อเองวันนี้ต้องติดตามรายการเราเลยค่ะมีอะไรเดี๋ยวตามไปดูข้างในค่ะศึกษาไต้หวันประจำปี 2558 จัดขึ้นโดยความร่วมมือของศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันประจำประเทศไทยร่วมกับมหาวิทยาลัยกรุงเทพค่ะโดยภายในงานมีสถาบันการศึกษาชั้นนำจากไต้หวันกว่า30สถาบันคอยมาให้คำแนะนำเรื่องหลักสูตรนานาชาติในแต่ละสาขาวิชาข้อมูลการเรียนภาษาจีนหลักสูตรระยะสั้นและยาวพร้อมข้อมูลเกี่ยวกับทุนการศึกษาของไต้หวันอีกด้วยล่ะค่ะมหาลัยเจียนกวนนะคะเป็นมหาลัยที่อยู่บริเวณช่วงกลางของไต้หวันก็พออยู่ช่วงกลางเนี่ยก็สามารถจะมีคมนาคมต่างๆเนี่ยสะดวกมากอย่างเช่นพวกรถไฟฟ้าใต้ดินหรือว่ารถไฟฟ้าธรรมดาอย่างเงี้ยก็จะเป็นที่สะดวกสำหรับนักศึกษาที่ว่าเวลาไปเรียนที่นู่นนะคะหลังจากนั้นแล้วคณะที่เปิดสอบมีทั้งหมด18คณะค่ะคณะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอะไรนี้แล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือตอนนี้มีคณะเปิดใหม่ค่ะพี่เป็นคณะเกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อความงามมีเปิดทั้งปริญญาตรีและปริญญาโทเลยไม่จำเป็นต้องพูดภาษาจีนได้แต่ขอให้เราอยากที่จะเรียนรู้ก็ไปเรียนที่นู่นได้ค่ะก็คือผมไปในนามของมหาวิทยาลัยก็คือทางนิด้าค่ะสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ซึ่งเขาทำ MOU ร่วมกับเจนต้าก็ไปเรียน4เดือนค่ะไปเรียนเกี่ยวกับพวกPublic Ad อะค่ะ Public Administration ก็คือพวกทางรัฐประศาสนศาสตร์แต่ว่าเป็นคอร์สของนักศึกษาแลกเปลี่ยนค่ะ4เดือนนี้ไปได้อะไรบ้างคะโอ้ประสบการณ์เพียบเลยค่ะนี้คือคนไต้หวันน่ารักทำกิจกรรมอะไรแบบมีทุกเดือนแล้วก็คือเหมือนเราไปได้เพื่อนใหม่อย่างของหนูเนี่ยภาษาจีนไม่ได้ก็จะไปให้ลูกเมกสอนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมหาวิทยาลัยนี้นะคะจะเป็นมหาวิทยาลัยที่สอนเกี่ยวกับพวกทางสังคมศาสตร์ซึ่งเขาจะมีอยู่9คอลเลจก็คือจะมีทางโซเชียลไซน์มีทางพวกการสื่อสารภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นทางนั้นสำหรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจี้ยนกัวนั้นจะมีทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษานานาชาติซึ่งจะได้รับการพิจารณาแล้วก็ต่อเมื่อเข้าไปศึกษาเป็นเวลา1ปีค่ะโดยจะพิจารณาจากเกรดเฉลี่ยในภาคการเรียนก่อนหน้านั้นโดยจะมีทั้งทุนเต็มนะคะสำหรับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยอยู่ในระดับ 30% แรกของนักศึกษาทั้งหมดที่ยื่นขอทุนและทุนแบบครึ่งนึงสำหรับนักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยอยู่ในระดับ 50% แรกของนักศึกษาที่ยื่นขอทุนสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ctu.edu.tw สำหรับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัย National Taipei University of Technology มีทุนมอบให้สำหรับนักศึกษาต่างชาติค่ะโดยต้องเป็นเด็กนักศึกษานานาชาติของมหาวิทยาลัยแห่งนี้อยู่แล้วและต้องสำเร็จการศึกษาในเทอมการศึกษาแรกโดยจะพิจารณาจากผลการศึกษานะคะสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.ntut.edu.tw สำหรับมหาวิทยาลัย Overseas Chinese University นั้นมีทุนการศึกษาหลายทุนด้วยกันค่ะทุนที่1จะมอบค่าเล่าเรียนบวกค่าธรรมเนียมและค่าหอพักส่วนทุนที่2มอบเฉพาะค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมทุนที่3มอบทุนครึ่งหนึ่งค่าธรรมเนียมและค่าหอพักทุนที่4มอบทุนครึ่งหนึ่งบวกค่าธรรมเนียมและทุนที่5มอบเฉพาะค่าหอพักดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.odc.edu.tw ส่วนมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะคะมีทุนนักศึกษานานาชาติหน้าใหม่โดยระดับปริญญาตรีจะรับทุนการศึกษา 60,000 ดอลลาร์ไต้หวันระดับปริญญาโทมีทุนการศึกษามอบให้ 80,000 ดอลลาร์ไต้หวันระดับปริญญาเอกรับทุนการศึกษา 100,000 ดอลลาร์ไต้หวันสามารถยื่นสมัครได้ในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ www.nccu.edu.tw ค่ะ
นอกจากนี้นะคะรัฐบาลไต้หวันยังมีการมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนไทยด้วยค่ะโดยมีทั้งหมด3ทุนด้วยกันนะคะแต่ละทุนก็จะมีการมอบทุนการศึกษาที่แตกต่างกันออกไปค่ะโดยมีตั้งแต่ระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทและปริญญาเอกสามารถยื่นใบสมัครขอรับทุนได้ระหว่างวันที่1กุมภาพันธ์ถึง31มีนาคมของทุกปีตรวจสอบรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.icdf.org.tw ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้มีหลากหลายมหาวิทยาลัยที่ไต้หวันมาร่วมออกบูธนะคะแต่ว่าไม่สามารถไปได้หมดจริงๆค่ะดังนั้นก็รวบรวมทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมนะคะและช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาจะพาไปพูดคุยกับผู้อำนวยการศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันประจำประเทศไทยซึ่งเธอเองก็เคยไปเรียนต่อที่ไต้หวันด้วยค่ะฉันก็ยืนอยู่กับคุณจารุวรรณจารานุพงศ์ค่ะผู้อำนวยการศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันประจำประเทศไทยนะคะอยู่กับเราตรงนี้แล้วเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดในการจัดงานวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะคุณจารุวรรณสวัสดีค่ะต้องรบกวนสอบถามสักเล็กน้อยนะคะถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงานวันนี้ค่ะคือวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันนี้ก็เพื่อแนะนำให้นักเรียนนักศึกษาค่ะแล้วก็อาจารย์ค่ะได้ทราบเกี่ยวกับระบบการศึกษาของไต้หวันว่าดียังไงแล้วก็วัฒนธรรมของไต้หวันเป็นมายังไงแล้วก็การใช้ชีวิตของชาวไต้หวันค่ะก็คือมีเรื่องอาหารค่ะแล้วก็แนะนำในด้านต่างๆทุกอย่างเลยอะค่ะก็คือเหมือนกับว่าให้รู้จักไต้หวันมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้มีมหาวิทยาลัยมาออกบูธทั้งหมด30มหาวิทยาลัยด้วยกันแล้วก็จะมีอีก2หน่วยงานก็คือเป็นหน่วยงานที่ให้ความรู้เกี่ยวกับทางด้านการไปเรียนต่อของไต้หวันค่ะอีก2หน่วยงานด้วยกันก็คือไต้หวันใช่มั้ยคะบางคนพอได้ยินถ้าเป็นต่างชาตินะคะเวลาได้ยินไต้หวันก็จะคิดว่าเมืองไทยและเวลาคนไทยไปเรียนต่างชาติอย่างเงี้ยค่ะเขาก็พอได้ยินว่าเมืองไทยเขาจะคิดว่าเป็นไต้หวันซึ่งเหมือนกับว่ามันจะมีความใกล้เคียงกันและตอนที่จารุวรรณได้ไปเรียนที่ไต้หวันก็คือระบบชีวิตความเป็นอยู่ของไต้หวันกับที่เมืองไทยก็ไม่ได้ต่างกันมากมายค่าครองชีพไม่ได้ต่างมากแล้วก็อย่างเช่นวัฒนธรรมก็ไม่ได้ต่างมากแล้วก็ในระบบเรื่องการศึกษาของเขาก็ถือว่าดีในระดับหนึ่งค่ะถือว่าดีมากเลยอะค่ะเพราะว่าอาจารย์ในมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่นะคะก็คือจะจบจากทางระดับปริญญาเอกเลยค่ะเพื่อมาสอนในทางด้านมหาวิทยาลัยอะค่ะค่ะแล้วก็ในเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่คือภูมิอากาศก็ดีไม่ได้ต่างกันมากกับเมืองไทยค่ะแล้วก็จะมีหน้าหนาวมีที่ท่องเที่ยวมากมายแล้วก็วัฒนธรรมก็คือคนไต้หวันเองก็คือจะมีความเป็นมิตรแบบเหมือนกับว่าเราไปเรียนอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะคอยให้ความช่วยเหลือเราตลอดเวลาแล้วก็หลักสูตรของไต้หวันก็จะมีหลักสูตรทางด้านนานาชาติเพื่อรองรับกับนักศึกษาต่างชาติอยู่แล้วคือใครถ้าใครไม่ได้ภาษาจีนก็คือไม่ต้องกลัวค่ะสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาได้แล้วก็ถ้าได้ภาษาจีนก็ถือว่าเป็นการพัฒนาภาษาจีนให้มากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นความรู้สึกส่วนหนึ่งของนักศึกษาที่เคยไปเรียนต่อที่ไต้หวันนะคะและในช่วงหน้าค่ะเราจะไปพูดคุยกับน้องๆ นักเรียนนักศึกษาที่สนใจกับการไปเรียนต่อที่ไต้หวันนะคะรวมถึงผู้ปกครองที่ต้องการหาทุนให้กับลูกหลานด้วยค่ะวันนี้มีหลากหลายบูธที่น่าสนใจกันเลยทีเดียวค่ะหลากหลายมหาวิทยาลัยในไต้หวันนะคะมาให้ความรู้กับน้องๆกันเดี๋ยวเราลองไปคุยกับน้องๆเขาหน่อยดีกว่าค่ะว่าวันนี้มีความสนใจในเรื่องของการไปเรียนต่อที่ไต้หวันยังไงนะคะขอโทษนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะชื่ออัญชลีค่ะน้องอัญชลีสนใจการไปเรียนต่อที่ไต้หวันยังไงวันนี้มีแพลนอะไรไว้ก็คือที่มหาลัยนี้เขาก็มีคณะวิศวกรรมค่ะก็มีความสนใจทางด้านนี้นิดนึงนะคะค่ะแล้วอยากไปเรียนต่อที่เมืองนอกใช่ค่ะก็มีความสนใจเกี่ยวกับวิศวกรรมแล้วก็มีความชอบในด้านภาษานี้ด้วยค่ะใช่ค่ะภาษาจีนได้ไหมก็ยังไม่ได้นิดหน่อยค่ะใช่ค่ะก็มีการเสริมภาษาเรียนเสริมภาษาขึ้นนิดนึงค่ะแม่ว่ายังไงสนับสนุนได้ไหมก็สนับสนุนค่ะชอบให้เรียนทางด้านภาษานี้ค่ะ
สนใจการเรียนต่อประเทศไต้หวันเหรอคะค่ะใช่ค่ะทำไมเอ่ยเพราะว่าสนใจเรื่องทุนนะคะเพราะว่ามีทุนที่หลากหลายแบบนี้ค่ะทำให้เรามีโอกาสที่จะไปเรียนต่อสนใจคณะอะไรตอนนี้สนใจคณะ business ค่ะ business ถ้าไปเรียนคุณพ่อคุณแม่สนับสนุนไหมสนับสนุนแน่นอนค่ะอ๋อแล้ววันนี้เจออะไรที่ถูกใจหรือยังทุกมหาลัยเลยค่ะสนใจหมดเลยแล้วถ้าเราไปเราคิดว่าเราจะได้อะไรจากการไปเรียนต่างประเทศแน่นอนได้ภาษาค่ะแล้วก็ได้ความรู้จักสายภาษาที่เราเรียนนะคะครับพอดีเริ่มต้นครั้งแรกมาจากเขาขอไปแลกเปลี่ยนที่อเมริกาปีหนึ่งแล้วก็เห็นว่าพอไปแล้วมันได้อะไรมาเยอะขึ้นความเป็นตัวเองก็สูงขึ้นพอกลับมาก็เลยเขามีความคิดว่าเขาอยากจะไปต่ออีกพอดีค่าใช้จ่ายทางฝั่งยุโรปมันสูงก็เลยดูทางด้านนี้แล้วได้ภาษาจีนเพิ่มด้วยแล้วเขาก็สนใจแล้วพอดีมาเจอที่นี่ค่อนข้างถูกใจนิดนึงก็เลยคุยนานหน่อยมาอะไรนี้วันนี้ตั้งใจมาเองเลยตั้งใจมาเต็มที่เลยวางแผนกันมานานแล้ว วางแผนว่าจะต้องมาดูงานนี้ให้ได้เลยว่าคือมาหาจุดเริ่มต้นที่งานนี้ว่าเราจะเริ่มไปเรียนไต้หวันรับหนึ่งยังไงแค่นั้นเองอาถามน้องต่ออยากไปอะไรยังไงไต้หวันมองยังไงอยากได้ภาษาจีนมากกว่าค่ะเพราะว่าภาษาอังกฤษเราได้แล้วก็เลยอยากได้ภาษาจีนด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพราะว่าต่อไปภาษาจีนมันน่าจะได้เยอะอ่ะกลัวไหมถ้าต้องเวลาไปอยู่เมืองนอกคนเดียวนานๆไม่เคยไปแล้วไม่กลัวเลยไม่กลัวสนุกค่ะไปคนเดียวแล้วมันก็เดียสนุกดีเอสไลเยอะแต่ถ้ารอบนี้ไปน้องจะไปเรียนระดับไหนใช่ค่ะก็ไปได้เปลี่ยนมาก็อยู่คนเดียวก็โอเคมันได้ผลลัพธ์ที่ดีสำหรับเด็กการที่เด็กได้ไปอยู่คนเดียวแล้วคือผมมองว่าเด็กไทยเนี่ยมันอยู่ในกรอบเกินไปอยู่อิงพ่อแม่เกินไปทำอะไรต้องขอญาติมากเกินไปผมว่ามันไม่โตอ่ะผมอยากให้เขามีความคิดที่กล้าไปนู่นไปนี่คนเดียวอย่างเงี้ยกล้าใช้ชีวิตคนเดียวแล้วเราดูเขาห่างๆว่าสมัยนี้โลกมันแคบแล้วอ่ะจริงๆเราติดต่อกันได้ง่ายมากเลยใช่ไหมเราจะคุยกันทุกวันโดยไม่เสียเงินก็ได้เนี่ยคือก็เลยไม่อยากให้เขาอยู่ในที่นี้ให้เขาหาประสบการณ์ไปเรื่อยเพราะดูค่าใช้จ่ายแล้วถ้าเกิดเราเลือกดีๆถ้าพอได้ทุนบ้างมันก็ไม่ต่างจากเมืองไทยนะเห็นไหมค่าใช้จ่ายถ้ารวมแล้วจากที่นี่ที่ผมดูเนี่ยรวมแล้วผมว่าก็พอกับเมืองไทยมาลายินเตอร์เมืองไทยพอกันใช่ไหมแล้วเขาสามารถได้ภาษาจีนมาด้วยซึ่งน่าจะเป็นแนวทางที่ดีในอนาคตของเขาและนี่ก็เป็นความรู้สึกส่วนหนึ่งนะคะของบรรดาผู้ปกครองรวมถึงน้องๆที่มีความสนใจในการไปเรียนต่อในต่างประเทศค่ะซึ่งทุกคนนะคะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าสิ่งแรกที่จะได้รับก็คือในเรื่องของภาษาส่วนที่ตามมาก็คือประสบการณ์ชีวิตนั่นเองค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพและศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันประจำประเทศไทยด้วยค่ะที่ให้ข่าวการศึกษาสปริงนิวมาถ่ายทำนะคะแล้วก็มาร่วมดูในเรื่องเกี่ยวกับทุนการศึกษาจากไต้หวันเชื่อเหลือเกินค่ะว่าวันนี้มีน้องๆหนูๆหลายคนนะคะได้รับความรู้ในเรื่องของการเรียนต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ถ้าหากใครสนใจที่จะไปเรียนต่อที่ไต้หวันนะคะสามารถติดต่อไปได้ที่ศูนย์แนะแนวการศึกษาไต้หวันประจำประเทศไทยค่ะเบอร์โทรศัพท์025791068นะคะแต่ช่วงนี้หมดเวลาแล้วค่ะต้องลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ